จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวค่ะมาค่ะมากับเมนูบ้านๆมากับเมนูง่ายๆแสนง่ายนะคะแกงซี่โครงหมูใส่กวางตุ้งดอกนี่เลยการจะใช้เป็นซี่โครงหมูค่ะมีกระดูกอ่อนกระดูกแก่ปะปนกันไปนะคะแบบนี้เลยค่ะมีเนื้อด้วยนะคะการก็จะเลือกแบบว่าที่เนื้อติดเยอะๆมาแบบนี้นะคะซี่โครงเตรียมไว้ประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะผักนะคะอันนี้จะเป็นกวางตุ้งดอกค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ลอกๆเอาที่แก่ๆออกนะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะค่ะเราก็เน้นผักไปเยอะๆเลยแล้วก็มีพริกแกงค่ะการใช้พริกแกงเผ็ดประมาณ3ช้อนกะปิ2ช้อนใส่ให้มันมีความหอมๆเข้มข้นนะคะนี่เลยค่ะแกงกันแบบง่ายๆนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวิธีการทำให้กระดูกเปื่อยนุ่มเปื่อยร่อนง่ายๆกันนะคะไปค่ะลงมือทำจ้าหม้อตั้งน้ำนะใส่น้ำลงไปประมาณ1ลิตรค่ะน้ำเริ่มร้อนแล้วใส่ลงไปเลยค่ะกระดูกหมูมากน้อยตามความชอบนะคะเคี่ยวกระดูกหมูยังไงให้มันเปื่อยนุ่มเร็วแล้วก็มีรสชาติค่ะการจะเติมกะปิสักเล็กน้อยประมาณครึ่งช้อนนะคะลงไปในขั้นตอนการเคี่ยวกระดูกหมูนี้ด้วยกะปิมันจะช่วยให้กระดูกหมูเปื่อยนุ่มเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะทำให้ชิ้นกระดูกหมูค่ะมันมีรสชาติมันมีความชวนกินมันมีความหอมเพราะว่ากะปิอ่ะมันแทรกซึมเข้าไปนะคะลองดูค่ะลองทำดูนะคะค่ะนี่นะคะมันก็จะเป็นฟองๆเนาะฟองกระปงกะปิประมาณนี้ค่ะการก็ไม่ได้ช้อนออกหรอกเพราะว่าเราล้างซี่โครงจนสะอาดแล้วค่ะแหมการก็จะเคี่ยวแบบนี้นะมันร้อนๆมันพุ่งๆแบบนี้ค่ะเบาไฟลงใช้ไฟกลางๆค่ะไปค่ะปล่อยไว้สักประมาณ20นาทีนะคะครบเวลาแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะนี่นะคะการก็เคี่ยวกระดูกหมูมา20นาทีน้ำที่ใส่ลงไปมันก็งวดแห้งเรามาดูกันนะคะกระดูกหมูนิ่มแล้วจ้านี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเอาค่ะการปิดแก๊สก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะตักในส่วนของกระดูกหมูขึ้นก่อนนะคะค่ะเราก็จะเททั้งน้ำทั้งเนื้อออกพักไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาพริกแกงลงไปคั่วให้หอมก่อนคั่วแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันคั่วไปค่ะคั่วให้พริกแกงมันโดนความร้อนนะแล้วก็ให้มันมีกลิ่นหอมๆขึ้นมาค่ะนี่ประมาณนี้นะคะนี่แหละมันจะหอมอยู่ตรงนี้แหละค่ะเทน้ำที่เราเคี่ยวกระดูกหมูแล้วก็กระดูกหมูกลับใส่ลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ผัดนะคะถ้าเห็นว่าน้ำน้อยเราสามารถเพิ่มเติมน้ำได้ค่ะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ใส่น้ำเยอะจ้าเพราะว่าเราเผื่อด้วยในผักอ่ะเดี๋ยวเราตอนเราใส่ผักลงไปอ่ะน้ำในผักมันก็จะออกมาอีกนะคะเราใส่แค่พอท่วมกระดูกหมูแบบนี้ก่อนค่ะเติมเกลือค่ะลองชิมดูก่อนค่ะเพราะว่าเราใส่กะปิแต่ละบ้านความเค็มก็ไม่เท่ากันอีกของกันอย่างความเค็มไม่มีนะคะกันจะใส่เกลือกันลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะผงชูรสค่ะสักนิดหน่อยนะคะแค่ปลายช้อนชาชิมรสชาติปรับแต่งรสชาติเลยนะแกงแบบให้เข้มข้นเลยอะปรุงรสชาติเบื้องต้นเสร็จแล้วเราก็เอาผักกวางตุ้งดอกอะค่ะใส่ลงไปนี่บอกเลยค่ะจานโตๆแบบนี้เลยนะคะกดผักให้พยายามโดนความร้อนก่อนถ้าเห็นว่าน้ำมันน้อยเกินไปอะค่ะเราก็ทยอยเติมน้ำค่อยๆเติมทีละนิดนะอย่าเติมพรวดพราดลงไปทีเดียวเดี๋ยวน้ำมันจะเยอะเกินความจำเป็นเนาะมันจะไม่เข้มข้นเอาเนี่ยค่ะการก็จะค่อยๆเติมแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ค่ะการบอกแล้วค่ะดูเหมือนมันจะเยอะนะพอเวลาผักมันยุบผักมันสลดลงไปแล้วค่ะก็จะประมาณนี้ชิมรสชาติอีกทีหนึ่งนะคะปรับแต่งรสชาติให้ได้ตามชอบเลยค่ะจะมีความเค็มๆแล้วก็มีความกลมกล่อมอาศัยความหวานจากผักแล้วก็กระดูกหมูเนาะแล้วก็รสชาติจากกะปินี่นะคะผักสุกนิ่มกระดูกเปื่อยนิ่มแล้วนะคะนี่เลยกระดูกซี่โครงเปื่อยนิ่มประมาณนี้ค่ะน้ำแกงไม่ท่วมทุ่งจนเกินไปนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ
พร้อมเสิร์ฟจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงเผ็ดกระดูกหมูใส่ผักกวางตุ้งดอกนะคะหรือแกงผักกวางตุ้งดอกใส่กระดูกหมูนี่พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหอมๆกันเลยค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะกระดูกซี่โครงนะถ้าเป็นไปได้จัดแบบอ่อนแก่เนาะมีความอ่อนมั่งมีความแก่มั่งมันเคี้ยวมันจะได้กรุบๆกับเนาะสนุกในการเคี้ยวค่ะ